สวัสดีแฟนๆชาวที่ Pop Station นะคะมินนี่จีไอด้วยค่ะพี่กอล์ฟกับพี่เต๋อทีเจก็มาอยู่ด้วยพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วค่ะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นค่ะยังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวซ้อมไปสักพักจะลองเล่นกับพี่ดูค่ะอยากให้ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะฮะอย่าลืมดูนะไม่ดูโกรธนะไม่มีคนใช้ขึ้นไหนมองแมงพันที่ปิวว่อนมากมายแต่ทำไมมันยังเหงาไอ้ไม่มีใครให้ talk to มีแต่เงินไม่มีอยู่แค่มีเธออยู่คนข้างมาบุ yeah. wanna be with you cut them cut and mess สู้ที่เทเลเมตเป็นแร็ปซ่ามันคันยาเวทนั่งบนเบอร์สีแดงแบงฟอนนามันได้สิบเซนติเมตรสร้อยที่คอมีเพชรเธอจากไปใจมันปวดร้าวทุกชีวิตไม่อาจรักเธอได้เบสหรือว่ากระเป๋าของซิลลี่เพราะว่ามงกุฎนั้นไม่มีค่าถ้าหากว่าคิงไม่มีคุณก็ไม่ไลค์ก็ไม่ไลค์ว่ากับเธอได้ที่ไหน Oh baby เธอมีค่าไม่มีใครใครมีเท่าไหร่ก็ฉันเข้าไป We are ให้มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอไม่มีเธอกับเธอนั้น Oh baby รู้แล้วว่าฉันต้องการแค่เธอนี้ You know money but you babyสกุลนั้นรูปีดอลลาร์ยูโรมีเธอร่วมนามสกุลแมติดบูโรไม่จะต้องคีนูโวแค่นี้มันก็ดูโอก็เธอคือสิ่งมีค่าก็โลกทั้งใบและพลูโตฉันคือชายโง่งมทางผิดและทะลำลึกวันที่เธอจะไปได้แต่นั่งจมและแค่สำนึกทุกสิ่งที่ฉันนึกว่าต้องชนะและนั่งบันดาลสุดท้ายมาพบว่าไม่มีเธอฉันนั่งร้องไห้บนนั้นแล้วครับI can't smile without you ที่ต้องการแค่เธอหน้ามากกว่า All I want is you ฉันก็ไม่แลกก็ไม่แลกแลกกับเธอได้ที่ไหน Oh baby เธอมีค่าเธอมีค่าไม่มีค่าที่ตัวเธอเท่าไหร่ก็ฉันเข้าไป We will ให้มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอไม่มีเธอก็เท่านั้น Oh baby รู้แล้วว่าฉันต้องการแค่เธอนี้ You know money but you babyก่อนอื่นเลยครับค่ะขอเก็บแบงค์ทำหนึ่งนะเร
ราเพิ่งเห็นเอาตรงๆนะตอนเดินมานะคือผมไม่กล้าเหยียบเลยอ่ะผมเห็นปุ๊บหยิบขึ้นมาปุ๊บเอ๊ะเป็นหน้าพี่ก๊อฟนี่มันพี่เต๋านี่พี่ก๊อฟใช่ค่ะผมเดินอย่างเงี้ยจะโดนมั้ยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่กอล์ฟแล้วก็พี่เป๋าเนี่ยเคยมาเยือนรายการ T-POP Stage แล้วนะคะแต่ว่าคัมแบ็คครั้งนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะคะครั้งนี้ก็คือพาน้องมินนี่มาด้วยนะคะหนึ่งในสมาชิกคนไทยจากวง G-IDOL นะคะ Go Groove K-POP จากเกาหลีเลยที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะระดับ Global เลย Yes sir สวัสดีค่ะนี่เพลงนี้เลยครับ Oh my god ผมเป็นแฟนเพลงผมเป็นแฟนเพลงขอบคุณครับโอ้ยเมื่อกี้พอมารวมกัน3คนคือครบรถมากครับใช่ค่ะขอถามหน่อยค่ะการร่วมงานในซิงเกิล Money Honey เป็นยังไงบ้างคะให้พี่ก๊อฟก็เริ่มจากผมกับเต๋าก่อนครับเพราะว่าตอนนี้พอมีรายการ T-POP Stage เนี่ยแล้วเราก็ทำค่ายเพลงอยู่ด้วยคือ High Cloud นะครับซึ่งค่ายเราก็เป็นค่าย T-POP เนี่ยอยากทำเพลงคาราวะกามิกาเซ่คือสำหรับเราต้องเราคือถ้าเกิดว่าให้ความหมายของคำว่า T-POP สำหรับเราเราจะคิดถึงกามิกาเซ่เลยเราก็เลยบอกเต๋าพี่ขอบีทแรกเลยพี่อยาก T21 พี่อยากทำเพลงแบบ T21 เพราะว่าเราเป็นแฟนเพลง T21 เราได้แชร์แต่จริงๆเมื่อกี้เราแอบนั่งฟังเนาะเราก็แอบโยกไปกับน้องเซ่แล้วเราฟังแล้วแบบนึกถึงกามิกาเซ่มาก่อนมากใช่เพราะว่าทีมงานที่ทำคือทีมงานเดียวกันกับที่ทำกับมิเกเซ่ก็คือมีผมแล้วก็มีพี่โฟมือกีตาร์แล้วก็มีอีกหลายคนที่ทำให้กับมิเกเซ่ครับก็เลยมันจะได้กลิ่นอายกับมิเกเซ่หน่อยนึงถามว่าทำไมต้องเป็นมินนี่คือมินนี่เองก็เป็นตัวแทนของศิลปินไทยที่ไปโด่งดังที่นู่นแล้วก็พิสูจน์ด้วยผลงานมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันผลักดันศิลปินของเราช่วยดันผลักดันแนวดนตรีทีป๊อปของเราผมเชื่อว่าหนึ่งทีป๊อปจะต้องเติบโตแล้วก็มันนี่ฮันนี่คือการทดลองนั้นคือการเชิญมินนี่ที่ประสบความสำเร็จที่นู่นมาร่วมงานกับคุณเต๋าที่ประสบความสำเร็จที่นี่แล้วเราก็เปิดประตูพี่โอ้ก็หนูนะคะพอได้รับสายจากพี่เมเนเจอร์ว่าแบบจะได้ทำงานร่วมกับพี่ก๊อฟแล้วก็พี่ทีเจก็คือแบบดูกรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะแล้วดูจะได้ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากทำผลงานเพลงที่ไทยด้วยแล้วก็โชคดีมากๆดีใจที่พี่ก๊อฟแล้วก็พี่เจนักแสดงน้องนะคะก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร่วมงานกับมินนี่นะครับเพราะว่ามินนี่เป็นศิลปินที่ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีซึ่งผมไม่เคยร่วมงานกับศิลปินแบบว่าต่างประเทศมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกครับก็ดีครับน้องเก่งมากขอบคุณค่ะจริงๆเรียกว่าแบบเรียกว่าเป็น2สตาร์ระหว่างแบบว่าทั้งสตาร์ทั้งที่เกาหลีและที่ไทยเลยและอยู่ใน T-POP Stage ด้วยนะครับขอบคุณครับในที่ T-POP Stage ด้วยซึ่งจริงๆอันนี้ได้เป็นเวทีแรกที่มีโอกาสมาโชว์มั้ยครับใช่ค่ะเวทีแรกด้วยโหดีใจมากอยากถามน้องวินนี่หน่อยครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกเลยมั้ยครับที่มีโอกาสทำแบบเป็นเพลงไทยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือเป็นการทำเพลงไทยครั้งแรกเป็นการอัดเพลงไทยครั้งแรกแล้วก็เป็นการโชว์สเตจเพลงไทยครั้งแรกค่ะก็เลยตื่นเต้นมากค่ะวันนี้เป็นเพลงแรกที่ได้มาโปรโมทที่ไทยด้วยไหมครับใช่ค่ะเป็นเพลงแรกเลยหนูไม่เคยแบบทำเพลงไทยมาก่อนเลยดีใจดีใจมากพอเห็นแบบคนไทยเราไปประสบความสำเร็จที่นู่นเราดีใจเนาะใช่ค่ะกลับมาอยู่ไทยกลับมากี่เดือนครับรอบนี้หนูว่าน่าจะ5เดือนได้แล้ว5เดือนไม่เคยกลับมานานขนาดนี้เลยก็ได้มีโอกาสมาทำเพลงด้วยก็ดีใจมากมากเลยค่ะอย่างน้อยก็เป็นเวลาพิเศษที่ได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวใช่ใช่ครับเยี่ยมเลยอยากให้พี่ก๊อฟแล้วก็พี่ทีเจฝากผลงานถึงชาวทีป๊อปหน่อยค่ะก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็ขอบคุณทีป๊อปสเตจรวมทั้งเต๋ากับมินนี่ด้วยนะครับที่ให้เกียรติที่สำคัญเลยขอบคุณทางคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่ช่วยให้โอกาสเรานะฮะให้โอกาสให้น้องได้มาร่วมงานกับเรารวมไปถึงพี่แบงค์จินดนัยที่ให้โอกาสเรานะครับคุณแบงค์พี่ชายแบมที่ดูแลน้องอยู่นะครับก็ช่วยเรามากรวมถึงขอบคุณกามิกาเซ่ที่ให้แรงบันดาลใจไปครับฝากมันนี่ฮันนี่ครับครับผมครับผมก็เช่นกันครับฝากเพลงด้วยนะครับมันนี่ฮันนี่ครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้โปรดิวซ์นะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้น้องมินนี่มาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเป็นแฟนเพลงK-POP คือผมฟัง K-POP เยอะมากG-IDOLผมก็ฟังนะครับแล้วดีใจที่ได้น้องมินนี่มาร่วมด้วยนะครับก็ฝากได้ครับ Money Honey ครับแล้วก็ The Rapper นะครับ2021ทีมไว้นะครับเตรียมตัวรับถ้วยแชมป์ครับผมเย้เย้อ่ะ
ไหนๆวันนี้มินนี่ก็มาแล้วค่ะมีอะไรฝากถึงชาวเนเวอร์แลนด์ชาวไทยไหมคะค่ะก็ถึงเนเวอร์แลนด์ทุกคนนะคะในที่สุดมินนี่ก็มีผลงานเพลงแรกที่ไทยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็เป็นผลงานเพลงแรกที่ได้รับโอกาสมาทำงานกับพี่ก๊อฟแล้วก็พี่ทีเจนะคะเป็นเกียรติมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะมันนี่ฮันนี่ฟังกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะและโชว์ต่อไป